กลับมาติดตามรอบโลกเอ็กซ์เพรสกันต่อนะคะช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูที่อัฟกานิสถานกันหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนี้มีผู้หญิงกลุ่มหนึ่งนะคะออกมาเดินขบวนตามท้องถนนค่ะเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ในการเข้าถึงการศึกษารวมถึงการทำงานนะคะและพวกเธอบอกว่าหวังว่าเสียงของพวกเธอเนี่ยจะส่งไปถึงประชาคมระหว่างประเทศค่ะผู้หญิงชาวอัฟกันนะคะออกมาเดินขบวนตามท้องถนนในกรุงคาบูเมืองหลวงของอัฟกานิสถานเมื่อวานนี้ค่ะเรียกร้องสิทธิ์ในการศึกษาและการทำงานภายใต้รัฐบาลตาลิบันโดยในขณะที่กลุ่มผู้ประท้วงเดินขบวนไปนั้นนะคะก็จะมีสมาชิกติดอาวุธของกลุ่มตาลิบันคอยดูแลความปลอดภัยอยู่ผู้หญิงหลายคนที่ออกมาประท้วงครั้งนี้นะคะบอกว่าต้องการเรียกร้องสิทธิ์ของพวกเธอและอยากให้เสียงของพวกเธอเนี่ยส่งไปถึงประชาคมระหว่างประเทศค่ะกว่า2เดือนแล้วนะคะนับตั้งแต่กลุ่มตาลิบันเนี่ยเข้ามาบริหารประเทศโดยรัฐบาลตาลิบันได้ให้คำมั่นไว้หลายครั้งด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นในงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนและมีการออกแถลงการด้วยนะคะว่าพวกเขาเคารพในสิทธิสตรีภายใต้กฎหมายชะรีอะห์อย่างไรก็ตามนะคะผู้หญิงหลายคนมองว่าสิทธิของพวกเธอเนี่ยค่อยๆลดหายไปเรื่อยๆเนื่องจากเด็กสาวหลายคนก็ยังคงไม่ได้กลับไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนนะคะโดยรัฐบาลตาลิบันเนี่ยประกาศก่อนหน้านี้ว่าผู้หญิงชาวอัฟกันสามารถเข้ารับการศึกษาได้ในทุกระดับทุกสายงานที่ต้องการศึกษาแต่จะต้องมีการแบ่งแยกนักเรียนชายและนักเรียนหญิงออกจากกันนะคะในขณะที่รัฐบาลชุดใหม่ของตาลิบันก็ไม่มีผู้หญิงนั่งเก้าอี้ในตำแหน่งที่สำคัญและตาลิบันเองเนี่ยก็กำหนดงานที่อนุญาตให้ผู้หญิงทำได้เพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นค่ะ